บ็อกซิ่งมวยคู่นี้ชกกันเมื่อ28ปีที่แล้วครับนั่นเป็นยุคที่คิกบ็อกซิ่งบุกเมืองไทยครั้งแรกครับราวีเดชาชัยครับหันหลังท่านผู้ชมราวีตอนนั้นอายุ24ปัจจุบันนี้52ครับนี่เป็นยกที่1ครับกรรมการบนเวทีนั้นกรรมการสังเวียนฮิรัญเรขานั้นบัดนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคุณพ่อของพลตรีวีรวัฒน์ฮิรัญเรขาครับเอาละครับราวีนี่หุ่นศอกครับมาจรวดทับฟ้าราวีเดชาชัยวันนี้เจอกับอิกิร่าครูมวยคิกบ็อกซิ่งราวีชนแหลกครับฟันศอกมวยตอนนั้นนั่นอิกิร่าทุ่มได้ฟัดได้ปล้ำได้แล้วก็หัวโกกได้นะครับใช้ได้ทุกอย่างโอ้โหราวีฟันศอกแล้วครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับนี่เป็นยกที่หนึ่งทุ่มแล้วครับออกลูกยูโดเลยกติกานะเรียกว่าฟรีสไตล์มวยไทยกับฟรีสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งซึ่งผสมผสานหลายอย่างเหลือเกินครับอิกิร่าสำคัญตรงโมงได้แบบมวยพม่าเลยครับต้องระวังให้ดีก่อนราวีจะชกในมวยคู่ก่อนหน้านี้ครับเฮาไฟลูกคลองตันก็โดนโมงครับฟูจิฮิร่าครับมวยญี่ปุ่นโมงนับ8แล้วก็โดนขวาอีกทีหนึ่งแพ้น็อกยก3แล้วครับนี่โดนศอกเข้าไปแล้วครับกรรมการต้องเรียกแพทย์ดูครับใต้ตาซ้ายนะครับพันโทนายแพทย์สมพงษ์เกษมนิรันดร์ครับตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับเกษียณไปแล้วขึ้นมาตรวจแผลคุณหมอสมพงษ์เมื่อก่อนถือว่าเป็นหมอรูปหล่อแห่งยุคทีเดียวครับบอกว่าไม่เป็นรายชกได้ครับกรรมการสังเวียนสับบอกว่าชกต่อฟันศอกแล้วครับราวีผู้ชมจับตาดูให้ดีครับราวีแชมป์มิดเดิลเวท2สมัยครับเอาละครับโดนปัดขาแบบยูโดโยนเข่าแล้วพุ่มครับแทกแบบนักบี้เลยฟรีสไตล์ทั้งคู่ของเข้ามองได้ด้วยครับกรรมการสังเวียนมองแผลไฟนั้นนี่ว่ากันว่านี่อิกิร่านี่ฟันโยกทั้งปากครับตอนเจอศอกราวีราวีนี่จอมศอกอยู่แล้วครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูครับสักเลยครับปักศอกลงที่ศีรษะด้านล่างนั้นดูเหมือนว่าอาจารย์เจือจะมาอยู่ด้วยครับทางซ้ายมือท่านชมครับพญายักษ์ครับนั่นแหละครับเจือจากสุรักษ์เสียชีวิตไปแล้วก็มาชมอยู่ด้วยราวีนี่ฟันสอยแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวามาศึกนั้นนี่อิกิร่านั้นฟันนี่รวนไปหมดเลยครับเพราะราวีนี่แกศอกเหลือเกินนี่เป็นยกที่หนึ่งท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับกรรมการอาจารย์สังเวียนก็มองนะครับดูบาดแผลฟันโอ้ยฟันศอกไม่ไหวครับหล่นเลยครับลูกนี้กรรมการนับถึง10ครับอิกิร่าไม่ไหวครับทั้งแตกทั้งฟันโยกโอ้ยสารพัดนะครับแหมข้างล่างยิ้มกันใหญ่ยุคนั้นเป็นยุคที่ยุคบุกเบิกของคิกบ็อกซิ่งครับมาท้ามวยไทยก็เรียบร้อยครับเดินขึ้นเวทีแต่ว่าตอนลงนั้นหามลงครับขามาเดินขึ้นขากลับนี่หามลงไปนอนไปครับไม่ใช่นอนมาดูครับดูฟันสองลูกนี้เดินมาแต่ว่านอนไปว่ากันอย่างนั้นดูครับราวีเดชาชัยศึกไฟนั้นโอ้โหค่าเก็บค่าดูชั้น3ที่30บาทเก็บได้ถึง 200,000 นะครับอิกิร่าไม่ไหวครับเจอศอกของราวีเหลือเกินจริงๆครับน็อกเอาในยกที่1แหมตายไปแล้วก็ยังไม่ลืมชื่อราวีเดชาชัยครับอ้วมจริงๆครับการนับถึง10ครับไม่ไหวจริงๆครับยกแรกครับมากกว่านี้ไม่ไหวครับจะช้ำมากกว่านี้